สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราพามารีวิวตัว Pressure Transmitter นะครับตัวนี้เป็น Pressure เป็นตัววัดความดันนะครับเป็นตัวเกลียวตัวนี้สามารถขันเกลียวนะครับโดยที่เทรดพิตตัวนี้นะครับก็คือเป็น M20 นะครับตัวนี้ M20 คูณ 1.5 นะครับตัวนี้เอาท์พุตเป็นแบบ RS485 นะครับใช้ไฟ24 VDC นะครับผมแล้วก็ในส่วนของความดันเนี่ยก็อยู่ที่เล็งเราตอนตัวนี้เป็น0ถึง0ถึง1 MPa นะครับสำหรับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับในส่วนของการไวริ่งเนี่ยเราก็จะไวริ่งมันจะมีทั้งหมด4ขั้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะใช้ทั้งหมด4ขั้วเลยนะครับอันนี้เราไวริ่งมาแล้วในส่วนของขั้วที่1นะครับจะเป็นบวกนะครับฝั่งนี้ขั้ว1 1บวก2ลบ33เป็น A นะครับ4เป็น B นะครับมองไม่ค่อยชัดหน่อย1บวก2ลบ 3A4B นะครับตัวนี้เราก็ไวริ่งให้เรียบร้อยแล้วก็จ่ายไฟ24 VDC นะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวโปรแกรมของตัวมอดบัตนะโผล่กันนะครับว่าการอ่านค่าของตัวเซนเซอร์จะเป็นไงนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยน ID เปลี่ยนบัตเรทได้แล้วก็เปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนความละเอียดของการอ่านได้นะครับโอเคสำหรับตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็เป็น SS304 นะครับเป็นสแตนเลสนะครับบอดี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันโอเคครับเมื่อเปิดตัวมอดบัตโพขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำการคอนเน็กต์นะครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นบัตเรทตามนี้เลย8บิตนอนต่อบิตเป็น1นะครับแล้วก็โอเคเราเสียบตัว USB เรียบร้อยนะครับโอเคก็จะอ่านค่าได้นะครับตำแหน่งการอ่านแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็เดี๋ยวให้ใหญ่นิดนึงโอเคในการอ่านเนี่ยตำแหน่งที่ address ที่0นะครับก็จะเป็น ID นะครับตำแหน่งที่2ก็จะเป็นบัตเลทถ้าเป็น3เนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็น3นะครับก็จะเป็นบัตเลท 9,006 นะครับถ้าเป็น2ก็เป็น 4,008 ถ้าเป็น1ก็เป็น 2,004 นะครับก็อยู่ที่เราตอนนี้ผมเป็น3ก็จะเป็นบัตเลท 9,006 pressure unit เนี่ยเราก็ให้เป็นถ้าเป็น5เนี่ยก็จะเป็นKPA นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น3ก็จะใช้ฟังก์ชัน6นะครับแล้วมันคลิกไปเราจะฟังก์ชัน6เราจะเปลี่ยนเป็น3นะครับแล้วก็เซ็นมาเลยมันจะเปลี่ยนเป็น3ให้ Decimal Place เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของทศนิยมถ้าเป็น3นี่ก็คือ3ตำแหน่งนะครับทศนิยม3ตำแหน่งส่วน Address ที่จะอ่านเนี่ยเป็น Address ที่4นะครับตอนนี้ติดลบอยู่เดี๋ยวผมจะลองเทสตอนนี้แรงเป่าเราน้อยนะครับตัวนี้เมื่อกี้แรงดันก็ขึ้นมานิดนึงนะครับก็อยู่ที่แรงดันของการเป่านี่ผมเทสให้ดูก็คือการตำแหน่งอ่านเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่ง4นะครับก็คือ 0.000 นะครับ3เมื่อกี้นี้ก็อยู่ตำแหน่งที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับตำแหน่งนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเซนเซอร์Transmitter นะครับ Pressure Transmitter ตัวนี้ที่สื่อสารแบบ RS485 นะครับผมโอเคถ้ามีข้อสงสัยหรือสนใจก็สามารถทักเข้ามาทาง LINE ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ